ขอนอบน้อมเอาคุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาปอออกแม่ออกศรัทธาดั่นสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่เวลานี้บ่ว่าจะเป็นหลวงป่อหลวงลุงตุลุงตุปี่ตุน้องเพื่อนสหธรรมพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเจริญพรปอออกไม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านได้เวลาแล้วเน้อได้เวลาแล้วตึงเวลาแล้วได้เวลาสำหรับการรับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนาน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาพบมาอู้มาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่พี่น้องปอออกไม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายแล้วใครที่ยังบ่ลุกก็ลุกมาเฮียนเด้อลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายหลับลูกเจ้ากินผักตั้งป่ายหลับลูกควายกินผักตั้งเก้าลูกเจ้าได้หลายลูกควายได้น้อยหลับลูกเจ้าเป็นเจ้าตั้งหลายหลับลูกควายป่าเฮ่อลูกหลานเป็นหนี้เป็นค่าเน้อตื่นมาเฮียนเน้อลูกมาเฮียนเน้อลูกเน้อลูกเน้อลูก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 ตื่น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 ได้แล้วลูกได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายอรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีสวัสดียามเจ้าญาติโยมท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ประกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันศุกร์ที่4เดือนตุลาคมพุทธศักราช2562เสียงก้องเสียงก้องเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าประกาศธรรมมาปะมาพบญาติโยมท่านทั้งหลายเป็นประจำลูกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกับแอหันยังนานาพังพร้อมลูกขวายบ่ตันหนตางกีดก้อมก้าตัวบ่ต้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปเฮือขวายต่อหน้าสบายจำไว้เน้อเจ้าจำไว้เน้อเจ้าอรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีสวัสดียามเจ้าญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ประกันเจ้านี้
ป็นเจ้าวันศุกร์ที่4เดือนตุลาคมพุทธศักราช2562เดือนเกียงออก6ค่ำพร่ำว่าเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์วันโพกกับเสาห้าเสาห้าญาติโยมตังแม่อายเมืองฝังชัยปราการเฮาก็มีนัดหมายกันที่วัดพระบาทอุดมนำบ่อชาวาสำนักวิปัสสนาในวันเสาร์ห้าวันพุธอาตมาภาพเขาก็จะไปหลายตนอยู่ก็บัดดำกว่าสิบเนาะครูบาอาจารย์ตังเวียงปะเป้าก็จะไปสมทบเปิ้นใกล้เหลือเฮากันเนาะเวียงปะเป้ามาตังแม่สวยกำเดียวก็เข้าเมืองฝางแล้วบ่อน้ำมันอาตมาเขานี่จะต้องไปตังแม่แตงแม่ลิ้มไปเจียงดาวผ่านเป้าชัยประการแล้วก็ฝังวันพุกนี่จะได้ปะกันเมื่อแล้วเขาไปตานเตียนกันมาได้ปะกันบางท่านก็ตนไหนเป็นตนไหนตัดใดอยู่วัดไหนเนี่ยวันพุกก็จะมีกิจกรรมเนาะอาตมาภาพเขาจะออกที่นี่ไปสักหกโมงเกิ่งเจ็ดโมงเจ็ดโมงอีกไปฉันเจ้าก็ออกนี่เก้าโมงสิบโมงไปถึงปุ้นก็สิบเอ็ดโมงปลายแม่เตียงเหมือนกันนะเดินทางก็สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเก้าสิบสิบเอ็ดไปถึงปุ้นก็สิบเอ็ดโมงปลายสิบเอ็ดโมงปลายน้อยๆไปอยู่ที่หั่นสนทนากันเสร็จแล้วก็บ่ายโมงก็เริ่มญาติโยมก็เที่ยงไปก็คงจะทยอยกันมาแล้วเนาะวันเสาร์ห้ากิจกรรมวันเสาร์ของปนตุยก็ฝากใจสถานีวิทยุนี่เอิ้นเจิญจวนเอาใจได้ร่วมกันเนาะญาติโยมเป็นกองบุญเป็นทุนในการดำเนินสถานีเกิดว่าเงียบไปสองวันสามวันไปแจ้สองสามวันเก่านะญาติโยมเนี่ยไปเกือบสองอาทิตย์อะก็กันยาตุลาเกือบเดือนกะเนี่ยไปเกือบเดือนอันนี้อู้ถึงเมืองฝางพุ่นนะ 100.25 คนเท่าก็ง่อมบางท่านก็โทษบางท่านก็โอ้บางหูแจ่นยังใดบ่มีคำตอบก็โทษหาพระคุณเจ้าโทรหาอาตมาพ่องโทรหาพระคุณเจ้ารูปนั่นรูปนี้พ่องเปิดจะได้ไม่ได้ยินเขาเกิดถึงตอนเขาไม่ได้ยินบางทีเขาได้ยินแล้วเขาได้ฟังแล้วบางทีก็เขาก็ลืมเกิดไปเนี่ยตอนไม่ได้ยินนี่ง่อมเงาเฮ้มันกูตีเนาะญาติโยมสถานีหลายตีเจ้าของสถานีญาติโยมทั้งหลายเวลาวิทยุดังเนี่ยญาติโยมจะเงียบเนาะเวลาวิทยุดับเนี่ยญาติโยมจะเสียงดังแล้วเนาะโอ้มีไหนตุเช่ารายการมีไหนอ่ะถามหากันเวลาเฮาอยู่ด้วยกันเมินๆไปเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันผูกพันเนาะเคยได้ยินได้ฟังกันก็ดีแล้วโชคดีแล้วเครื่องทรงก็เอาไปซ่อมไปแปลงเนาะก็ขอขอบคุณเนอะหลายคลื่นหลายสถานีที่เปิ้นรับสัญญาณความจริงแล้ววันศุกร์วันนี้จะต้องเป็นรายการท่านพระมหาประสิทธิ์แต่เนื่องจากว่าเปิ้นเดินทางไปต่างจังหวัดเปิ้นไปนครนายกไปงานศพโยมที่เปิ้นอุปถากก็บ่ได้ตันเข้ารายการเจ้าวันพวกกบฏันที่จะไปเมืองฝางด้วยกันด้วยศรัทธาญาติโยมก็รายการนี้ก็ปั๊บผังแถมไม่ก็เตื้อนี่เปิ้นมีวันติดเนาะท่านพระมหาประสิทธิ์เปิ้นมีรายการวันติดก็โยกเปิ้นมาวันศุกร์วันติดนั่นมีชั่วโมงเดียวเพราะว่าหลัง6โมงไปนี่91นี่เปิ้นจะเป็นรายการปกติของทางสถานี
แต่ว่าอาตมาภาพก็จะเข้ารายการนั่นนะตั้ง6โมงไปก็ญาติโยมก็ได้ยินสถานีอื่นๆปกติเว้นเฉพาะที่91นี่บ่ได้อันนี้ก็แจ้งท่านผู้ฟังญาติโยมทั้งหลายบ่ว่าจะเป็นตั้งเมืองลี้แม่แจ่มญาติโยมฟังตั้งเวียงป่อเป้าตั้งเมืองน่านก็ปกติเหมือนเดิมเมืองฝางก็ตึก6โมงน่ะเนาะนะเมืองฝางก็ตึก6โมงน่ะศรัทธาญาติโยมก็เจริญปอนอนุโมทนากับเจ้าของสถานีบ่ว่าจะเป็นเจ้าบ้านบ่ว่าจะเป็นพระสงฆ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคกาที่เปิ้นได้ตื่นเจ้าขึ้นมาเปิดเครื่องส่งก็สัญญาณเอารายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทางบ้าน5โมง15นาทีเพื่อเบิ่งเป็นการเสียเวลาวันนี้จะได้นำเสนอเรื่องราวของอสิติมหาสาวกองค์ที่64พระกิมพิละเถระพระกิมพิละเถระผู้สลดใจในความแปรเปลี่ยนสลดใจในการเปลี่ยนแปลงเป็นอสิติมหาสาวกองค์ที่64 ขออภัยเรื่องเล่าเป็นอย่างไรก็ลองฟังดังต่อไปนี้ในอดีตชาติสมัยพระพุทธเจ้ากัคคุสันธะพระเถระนี้เปิ้นได้สั่งสมบุญบารมีไว้ในพุทธศาสนาของพุทธเจ้าองค์ก่อนมาถึงกาลสมัยของพระพุทธเจ้ากัคคุสันธะเมื่อพระองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วท่านก็ได้เป็นกุลบุตรได้ทำการปูชาพระบรมธาตุโดยพวงดอกไม้สนแล้วก็เอาดอกสนนั้นมาเป็นประลำทำบุญอุทิศแด่พระบรมศาสดาพระพุทธเจ้ากัคคุสันธะดังที่ท่านเล่าภายในหนหลังหลังจากที่ท่านได้บรรลุอรหันต์แล้วว่าเมื่อพระพุทธเจ้านามว่ากัคคุสันธะปรินิพพานแล้วตัวเฮาได้เก็บเอาดอกเข็มมาเป็นมนดบบรรจุพระธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีปัญญาอันเลิศเมื่อจุติแล้วได้ไปสู่ภพดาวดึงมีวิมานสูงใหญ่เป็นพิเศษรุ่งโรจน์เหนือวิมานของเทวดาเหล่าอื่นอันนี้เป็นผลแห่งบุญที่ได้ทำไว้จะเป็นเมื่อวันก็ดีเมื่อคืนก็ดีตัวเฮาเดินหรือว่ายืนก็ดีดอกเข็มในอัฏฐกถาเถรกถาว่าดอกสนจะต้องมาคุมตังบนคือปกห่มหัวเนี่ยไปที่ไหนก็ดอกนี่ก็ปกห่มอันนี้เป็นบุญผลบุญที่ตัวเองได้ทำฮะอันนี้เพื่อนเอาดอกเข็มนะเอามาไหว้พระพุทธเจ้าเคยมีคำถามเมื่อตอนจัดรายการใหม่ๆเพิ่นว่าบ่ฮึเอาดอกเข็มไปวัดอีนี่อย่าโยมขอถามอันนี้เพิ่นยังเอาไปปูชาพระพุทธเจ้าแล้วดอกเข็มเพิ่นยังเอาไปไหว้พระครูเนี่ยอันนี้ก็เขาว่าเขาว่าเขาว่าบ่เดียวดอกเข็มไปวัดมันจะไปตั้งไปแต่งมันเข็มมันเล่มมันเลี่ยมโหทีอย่างอี้ไปตีความหมายไปตั้งบ่ดีถือเอาเพิ่นเอาไปไหว้ครูก็ว่าเออปัญญาจะเลี่ยมจะเลี่ยมจะแหลมเสียบแหลมอีหม่อเออคนเฮาเนาะอันที่จะไปตีความหมายให้ใจเพิ่นเวิ้งนี่โคดเอามาใส่เอามาเพาะให้ใจเปิ้นเวิ้งโอ้บ่ดีเนอะเอาดอกเข็มไปวัดนะมันบ่ดีนะมันเป็นเข็มนะมันไปตั้งไปแต่งนะอีแหมะแล้วเปิ้นเอาไปไว้เอาไปไหว้ครูหรอเออดอกเข็มนี่ดีความหมายก็คือปัญญาเสียบแหลมจะได้เลี่ยมได้เซลอย่าเออเนาะคนเฮาเพราะฉะนั้นก็จะต้องยึดมั่นเอาเขาว่าเขาว่านี่มันเขามันไม่ไหนเบาหูเนาะพ่อแม่ศรัทธานะ
อันนี้ก็อันนี้เพิ่นยังเอาดอกเข็มนี่เอาไปไหว้พระพุทธเจ้าพอแล้วมาถึงชาติสุดท้ายพระพุทธเจ้าโคตมะของเฮานี่พระเถระนี้เปิ้นก็เกิดในตระกูลสกยะก็เป็นเชื้อเจ้าเหมือนกันอยู่ในกรุงกบิลพัสดุ์หมู่ญาติทั้งหลายตั้งชื่อว่ากัมพิละเมื่อเจริญวัยใหญ่มาแล้วก็เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์ในสมัยที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปที่เมืองกบิลพัสดุ์พระองค์โปรดหมู่บรรดาปริยญาติได้โปรดหมู่ญาติทั้งหลายต่อมาพระเจ้าสุทโธทนะได้ประชุมราชกุลอันเป็นตระกูลสกยะบอกว่าถ้าลูกของเฮาอยู่ครองเรือนก็จะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิแม้ลาหุนกุมารก็จะได้เป็นราชนัดดาจะได้ติดตามพระเจ้าจักรพรรดิเป็นใหญ่ในหมู่กษัตริย์บัดนี้ลูกของเฮาไปบวชเป็นพระพุทธเจ้าเฮาขอเฮ่อหมู่บรรดาคติยะกุมารจงบวชเป็นบริวารขอพวกท่านจากครอบครัวหนึ่งจงเฮ่อเด็กชายออกบวชติดตามเป็นบริวารของลูกเฮาเตอะเมื่อพระเจ้าสุทโธทนะอันเป็นพญาเจ้าเมืองได้ตรัสอย่างนั้นแล้วก็ได้มีบรรดาคติยะกุมารออกบวชถึง 1,000 พระองค์นะโดยพระดำรัสตัดกรรมเดียวท่านนะศรัทธาญาติโยมหมายถึงว่าพระเจ้าสุทโธทนะก็ประเด็นนี้ลูกบวชหมายถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะบวชก็ขอให้บรรดาลูกเชื้อเจ้าราชวงศ์เนี่ยส่งมาบวชครอบครัวไหนคนคนๆนี่นะป่าก็วัดตัวไปบวชถึง 1,000 กันนะหลังจากที่ขออนุญาตจากพ่อแม่แล้วตั้นกิมพิละเถระก็ออกบวชพร้อมกับเจ้าชายอันมีเจ้าชายอานนท์เจ้าชายพระคุเจ้าชายอนุรุทธะเจ้าชายเทวทัตแล้วก็นายอุบาลีอันเป็นช่างตัดผมแล้วก็กราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทที่แคว้นมัลละพระพุทธเจ้าก็โปรดให้อุบาลีผู้เป็นช่างกระบกก็คือช่างตัดผมในบวชก่อนแล้วก็ให้บรรดาหมู่เจ้าสกยะกุมารทั้งหลายบวชมรุนเพื่อเป็นการลดทิฐิมานะถ้าให้หมู่บรรดาเจ้าชายบวชก่อนเขาก็จะมีทิฐิมานะเปิ่นเคารพกันว่าไผบวชก่อนบวชหลังก็เป็นว่าเจ้าชายตั้งหลายก็จึงต้องได้ลดตําแหน่งตัวเก่าต้องเคารพอุบาลีซึ่งบวชก่อนนี่อันนี้เปิ่นฮ้องว่าเป็นความมองกันไก๋เนาะพระองค์ได้มองแล้วเจ้าชายตั้งหลายอาจจะยังมีความเป็นเจ้าชายอาจจะถือตัวอีกอ่ะลดทิฐิมานะก็คือช่างตัดผมบวชก่อนเนี่ยต่อมาในระหว่างพรรษานั้นตั้นพัทธิยะก็ได้บรรลุวิชชา3อนุรุทธะก็ได้ทิพยะจักษุอานนท์ได้โสดาบันส่วนเทวทัตได้ฤทธิ์แต่บ่ได้บรรลุธรรมนะมีฤทธิ์ในจั้นปุถุชนอัตถกถาเอกานิบาตได้กล่าวว่าพระพัทธิยะเถระบรรลุอรหันต์ในพรรษานั้นพระอนุรุทธะได้ทิพยจักษุเทวทัตได้มีฤทธิ์เพราะได้ทำสมาบัติอานนท์อยู่ในโสดาบันพระคุเถระแล้วก็พระกัมพิละเถระนี่บรรลุอรหันต์โดยมาในหนหลังแต่ในอัตถกถาเถระกถาประธานได้กล่าวเพิ่มเติมว่าท่านเจริญวัยใหญ่แล้วก็ได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างประมาทเพราะว่ามีโคมีโภคสมบัตินักสมัยที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่อนุปิยนิคมเปิ้นก็ฮู้ว่ายานแก่กล้าแล้วพระองค์ทรงต้องการจะให้ท่านได้สลดใจพระองค์ก็เลยเนรมิตรูปสตรีสาวรุ่น
สาวงามมาปรากฏต่อหน้าท่านจากนั้นก็เนรมิตฮื้อสตรีสาวงามนี่ก้อยก้อยเท่าแก่ก้อยก้อยชราผิวหนังเหี่ยวย่นโรคภัยคุกคามตามลำบัดตามลำดับเจ้ากัมพีละกุมารนี่หันความเปลี่ยนแปลงจากแม่หญิงสาวมาเป็นคนเฒ่าเกิดความสลดใจก็เลยบอกว่าโอ้วัยย่อมล่วงเลยรูปกายที่หันที่มีอยู่นี่ย่อมปรากฏแก่เฮาเฮานึกถึงตัวเฮาเฮาผู้อยู่ปราศจากสติเหมือนผู้อื่นแล้วท่านก็คึงความสังเวชใจมีความศรัทธาเข้าเฝ้าขอบวชบวชแล้วก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานบรรลุอรหันต์ดังที่ท่านได้กล่าวว่ากิเลสทั้งหลายเฮาเผาได้แล้วสิ้นแล้วคำสอนพระเจ้าเฮาได้ทำเสร็จแล้วฟังเรื่องเหตุแห่งอายุพระพุทธศาสนาข้างหนึ่งพระกัมพีละเปิ้นได้ไปเข้าเฝ้าพุทธเจ้าที่วัดเวรุวันใกล้เมืองกิมิลาส่วนภัยเมืองกิมิลาก็บ่ใจกรุงราชคฤห์นะพระพุทธเจ้าแสดงถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้พระศาสนาเสื่อมไป5ประการคือ1บ่เคารพในพระศาสดา2ความบ่เคารพในพระธรรม3ความบ่เคารพในพระสงฆ์4ความบ่เคารพในศีลขาคือศีลสมาธิปัญญาแล้วประการที่5ความบ่เคารพกันและกันหากมีความเคารพ5อย่างย่อมทำให้ศาสนาตั้งอยู่ได้เหมือนถ้าบ่มีความเคารพ5อย่างก็ย่อมทำให้ศาสนาเสื่อมไปกัมพีละเถระกถาแถมสมัยหนึ่งพระกัมพีละอยู่ป่าพร้อมกับอนุรุทธะแล้วก็พระนันทิยะด้วยความพร้อมเพียงท่านได้กล่าวเป็นกถาว่าพระสักยะบุตรผู้เป็นสหายทั้งหลายหมายถึงว่าอันนี้พี่น้องเขาทั้งหลายนั่นล้วนมาจากตระกูลเดียวกันทั้งหมดมาจากพ่อแม่พี่น้องเดียวกันอยู่อาศัยกันตึงมดปากันละสมบัติบ่น้อยมายินดีในการเที่ยวบิณฑบาตปารภความเปลี่ยนมีใจเด็ดเดียวบากบั่นละความยินดีแล้วก็ตั้งอยู่ในธรรมจบท่านผู้ฟังจบสำหรับพระอาสีติมหาสาวกองค์ที่64ต่อไปเป็นองค์ที่65เป็นพระอนุรุทธเถระอันนี้ก็ยาวอยู่เนาะยาวกว่าบ่จบก็เออศรัทธาญาติโยมคงจะได้ฟังกันปุ้นวันพุธวันเสาร์นี่มันได้ยินวันพุธเป็นธรรมะภาคภาษาปกญท่านอาจารย์นิคมก็คงจะได้ฟังกันปุ้นอาตมาจะมาเข้าก็คงจะเป็นวันพุธแต่วันพุธนี้ก็เข้ารายการ6โมงพุ่นนะวันพุธตี5นี่ท่านดอยตุ๊กโกเดี๋ยวจะไล่เลี้ยงให้ก่อนเนาะญาติโยมในรายการช่วงตี3เฉพาะ91นี่แล้วก็ตี104ตีเมืองฝางตี96ญาติโยมก็ไล่ไปไล่มาหั่นน่ะเนาะช่วงตี5ถ้าใครฟังอาตมาก็มาตีนี้มาตี 104.5 อันนี้เฉพาะญาติโยมโซนในเมืองญาติโยมสันทรายดอยสะเก็ดก็ฟังที่ฝ่ายหินถึงเวลา6โมงเช้าเมื่อคืนถ้าใครฟังกันในเครือข่ายขึ้นสีขาวเมื่อคืนถ้าใครฟังญาติโยมอยู่สันทรายดอยสะเก็ดก็ฟังที่รินคำเรดิโอ 99.25 เนอะเมื่อคืนนะ 99.25 รินคำเรดิโอไล่เลี้ยงตั้งแต่ตี3ถึงตี5อันนี้เฉพาะ91นี่ก่อนแล้วก็ญาติโยมที่ฟังบางท่านเคยฟังที่ไหนเพื่อก็จะฟังที่หั่นเนาะ91นี่จะตึกเวลา6โมงเจ้าเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลามาแล้วครูบาอาจารย์มีหลายตน
จะจัดสรรเฮือมาจัดหมดก็เวลาบ่พอเนี่ยจะได้มันน่ะเนาะเวลาบ่พอเนี่ยญาติโยมต้องเข้าใจว่าเวลาไม่พอต้นนั้นก็จะจัดต้นนี้ก็จะจัดก็เนี่ยได้ก็เวลาบ่พอเนาะเฮาก็ต้องไว้ตามนี้อ่ะกะตี 3 ถึง ตี 5ติดจันทร์การนี่อาตมาเข้ารายการเพียงแค่ชั่วโมงวันจันทร์นี่มี2ชั่วโมงไปจะได้ถึงมี2ชั่วโมงก็เปิ้นเอาเวลาฮืออาตมาภาพที่จะมาจัดสรรเฮาครูบาอาจารย์ความจริงแล้วจัดคนเดียวก็ได้น่ะว่าไปเลยคนเดียวแต่เฮาก็คิดถึงว่าเออเฮาอยู่ด้วยกันครูบาอาจารย์หลายตนหลายองค์อยู่ด้วยกันก็เฉลี่ยกันไปคนนั่นชั่วโมงคนนี้ชั่วโมงคนนั่นวันคนนี้2วันก็ว่ากันไปตามนั้นนะอาตมาแต่ๆก็วันติดก็มีชั่วโมงเดียวเท่านั้นวันติดชั่วโมงเดียวญาติโยมที่เคยฟังก็คงจะรู้ต่อจากอาตมากับท่านพระครูวรธรรมนาถเอาแล้ววันติดมาเจ้าแห่หมอเนี่ยวันติดมาเจ้าก็ถ้าต่อท่านมาครู6โมงก็ท่านอาจารย์วรรณชัยเออท่านอาจารย์วรรณชัยเปิ้นก็6โมงก็ได้ยินน่ะทั้งเฮานี่ก็เลยขยับเปิ้นมาเมื่อเจ้าอย่าอันนี้ท่านพระครูก็จะได้จัดรายการตามปกตินั่นเนาะส่วนวันจันทร์ก็กูเตื้อก็เฮาก็จัดสรรกันตี 5 ถึง 6โมงนี่เป็นท่านมหาประสิทธิ์6ถึง7ก็เป็นท่านพระครูวัดไซมูลก็เออเฮาก็หายไป6ถึง7 6โมงถึง7โมงหายไปก็ขยับท่านพระครูวัดไซมูลขึ้นมาเนี่ยจะตัดตนได้ตนหนึ่งก็บ่ได้เนี่ยก็เลยให้ท่านพระครูวัดไซมูลเพิ่นขึ้นมาวันจันทร์ตี 5 ถึง 6โมงก็ท่านมหาประสิทธิ์ก็ไปวันศุกร์ปุ้นเนี่ยตี 5 ถึง 6โมงเนี่ยมันเป็นอีหลอส่วนตี 3 นี่ก็อาตมาก็ติดจันการวันการก็ท่านสาธิตอาตมาก็เข้าชั่วโมงเดียวอย่านะไม่ใช่มี 3-4 ชั่วโมงตนเดียวมันใจความจริงแล้วอาตมาก็มีน้อยน้อยๆมอกมาหยอดน้อยๆแต่มีเวลาเต็มตีก็คือตีกลาง6ปุ่นมันแรงส่วนวันพุธวันพุธนี่ก็ท่านอัดเนาะอันนี้ช่วงตี 3 ถึงตี 5พุทธพัฒน์ท่านธนอัตอย่างที่ฟังกันตะวาสุกเสาก็อย่างวันนี้กวนพวกก็ท่านชัยวัฒน์หรือว่าตุลุงน้องอย่าอันนี้ตี 3 ถึงตี 5ส่วนตี 5 ถึง 6 โมงวันติดก็ท่านพระครูวรธรรมนาถวันจันทร์ก็ท่านพระครูไซมูลวันการก็ท่านสาธิตวันพุธก็ท่านดอยตุโกวันพัฒน์ก็มหาสมชาติแต่ว่านี่เพิ่นบ่ได้มาเพราะว่าเพิ่นจําเวลาผิดบางท่านฟังว่าโอ้ท่านมาหาไปที่ไหนก็เพิ่นจําเวลาผิดก็เพิ่นก็เลยเข้า6โมงพุ่นแห่6โมงก็91เฮาก็บ่ได้ยินน่ะเพราะว่า6โมงเป็นเวลาของสถานีเพิ่น104เฮาก็บ่ได้ยินเพราะว่าเพิ่นก็ตึก6โมงเมืองฝางก็บ่ได้ยินก็ตึก6โมงไปได้อาตมาถึงขยับเพิ่นมาตี5ก็ใครเฮาเพิ่นได้ยินพร้อมกันทุกสถานีก็เลยขยับเพิ่นมาตี5ส่วนตัวเฮานี่มันเป็นหยังตัวเฮาคือตัวอาตมานี่ไป6โมงก็ได้ญาติโยมในพื้นที่บ่ได้ยินแต่ก็เนื้อเมืองฝางได้ยินเมืองน่านได้ยินเมืองบ่อเป่าได้ยินอยู่อย่าเป็นอีนะวันพัดท่านมหาสมชาติอย่างวันศุกร์วันเนี้ยวันศุกร์วันนี้ตี5ถึง6โมงก็จะต้องเป็นท่านมหาประสิทธิ์แล้ว6โมงถึง7โมงอาตมาถึงจะมาแต่ญาติโยมเฮาอยู่ใกล้นี่เฮาได้ยินน่ะอยู่ไกลได้ยินอยู่ใกล้มันได้ยินถ้าอยู่ใกล้ได้ยินก็ได้ยิน91ยังบ่เดียวเนี้ยแต่ท่านมหาเพิ่นบ่ได้อยู่นี่นะส่วนเมื่อคืนก็รายการก็ยังมีเหมือนเดิมแต่ว่าขยับไปครึ่งชั่วโมงกูเตื้อครูบาอาจารย์เพิ่นก็ตึงมาเวลานั้นน่ะญาติโยมนะเสเตื้อเปิ้นมีธุระไปหั่นไปนี่โอ้เปิ้นมาก็เกือบ2ทุ่ม2ทุ่มปลายอย่างแต่คืนนี่ก็โอ้2ทุ่มเกินก็กว่าเปิ้นจะมากันแต่คืนนี้เชื่อมไปเวียงป่าเป้าวันศุกร์คืนนี้ก็เป็นหลวงพ่อเจ้าหน้าอำเภอฝางอย่า2ทุ่มเป็นต้นไป
สองทุ่มเกินก็ฟัง91นี่อย่าเนาะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายโอ้กามาจัดผังรายการจัดครูบาอาจารย์ลงเวลาก็ยังก็ปวดหัวพอสมควรอยู่หน่อยก็ธรรมดาบางทีก็เข้าใจบางทีก็บ่เข้าใจญาติโยมที่เข้าใจก็ญาติโยมเขานี่มีปัญหาญาติโยมเขานี่โอ้ก็เปิดถึงเวลาเปิดฟังไผจัดก็ได้มันเป็นยังไงกะมันจะมีปัญหากับคนจัดเนี่ยนี่กับครูบาอาจารย์เฮาสลับไปสลับมาซะเด้อก็ทำให้เพิ่นงงเนาะตอนเป็นยังสักเดือนนี่ก็เข้าตีละก็บ่งงละเสื้อเพิ่นเคยมา6โมงเนี่ยโหยังได้นี่เพิ่นเคยมา6โมงแต่เขาขยับเพิ่นมาตี5แต่ถ้าว่าแต่ละตนแต่ละตนนี่เพิ่นก็มีความสนใจในการที่จะเผยแผ่นะโอ้เขาจะฮู้ถึงเวลาที่มีคุณค่าเนาะผู้เตือนนี่เขามีเวลานักเขาเมาประมาทเนี่ยเอาเมาประมาทมาก็ได้บ่มาก็ได้จัดก็ได้บ่จัดก็ได้ทีนี้เมื่อเพิ่นตัดเวลาไปแล้วเอาแล้วเริ่มรู้สึกแล้วเออโอ้เฮายังมีเวลาเฮายังได้เวลาน้อยเนี่ยเมาประมาทสะเตื้ออาตมาก็เออเวลาว่างไปเสียดายเสียดายเพิ่นยังบ่จัดเสียดายแต่เลยเออถ้าเขาจัดมันๆก็ว่าโอ้อาตมาเหมาคนเดียวหะเหมาะอีหะเหมาะอย่างอย่างใดก็บ่ถูกอย่างใดก็บ่ดีก็อย่างที่อู้ญาติโยมแต่ว่าแมลงนะก็คนเฮานี่เอาใจยากถ้าไปฟังคําเขานี่เฮาบ่ได้แย่อย่างสักอย่างเนาะมาตัวคน2คนเนี่ยคนหนุ่มกับคนเฒ่าได้มาตัวอันนี้ก็คนเฒ่าก็ว่าไอ้น้อยขี่หรอไอ้ป้อจะจูงไปใส่ปะใส่เมืองหนึ่งเออเราอ่อนนี่เอาเปรียบคนเฒ่าเราเนี่ยตัวเป็นคนนุ่มคือคนเฒ่าเตียวไปเป็นยังผมจะลงแล้วให้อุ้ยขี่ก็คือคนเฒ่าขี่ม้าเราอ่อนนุ่มนี่ก็จูงม้าไปไปแถมบ้านหนึ่งเขาก็ว่าฮะมะเอออันนี้คนหนุ่มคนกำมาเขคนเท่าเตียวคนเท่าจุงมาไปแถมเมืองหนึ่งเออคนเท่านี่เอาเปรียบละอ่อนแล้วเนี่ยคือละอ่อนจุงตัวเก่ามาขี่มาเนี่ยเออนั่นโดนถึงคืนถึงหลองเอาเป็นอย่างขี่ถึงสองคนเนาะบ่เสียเปรียบกันละเขาถ้าจะบอกว่าอย่างเขาละเราอ่อนก็ขี่คนเท่าก็ขี่ขี่ม้าไปเข้าไปบ้านนี่โอ้คนสองคนนี่บ่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยทรมานสัตว์ม้าตัวเดียวขึ้นขี่ถึงสองคนก่อนโอ้ทรมานสัตว์เออเอาลงถึงกู้ฮึคนเท่าขี่ก็โดนว่าฮึคนหนุ่มขี่ก็โดนว่าขี่สองคนก็โดนว่าเอาเฮาเตียวถึงกู้ไปเตียวไปถึงกู้ไปแหมบ้านหนึ่งโอ้คนเฒ่ากับคนหนุ่มสองคนนี่เออเป็นคนจะได้บัชลาดมีม้าแล้วบ่ขี่เตียวอ่ะเพราะหรอสู้เขาเพราะหรอเพราะคนสองคนเนี่ยอย่ามาโง่อย่ามาบ่ลวกมีม้าแล้วบ่ขี่เออนั่นเนี่ยจะได้เออเอาตัดสินใจขายม้าเนี่ยเตียวเตียวดินต้องกู้ป่ะเออถ้าเตียวบ่ได้บ่ได้ขอทำว่าอย่างนั้นเนาะอันเนี้ยญาติโยมคนเฮานี่มันนานาจิตตังและทีนี้เวลาญาติโยมจะทำอันอย่างญาติโยมก็ต้องมั่นใจในสิ่งที่ตัวญาติโยมเขาทำทำแล้วบ่สร้างความเดือดร้อนคนอื่นตัวเองบ่เดือดร้อนเขาก็เป็นหยังเอาบัตรไปสนใจคนว่าเขาว่าเฮ้ยแม่ยันเขาว่าเฮ้ยป่อยันนะจะตานอยู่แต่แต่ตัวเกาดาครัวจะตานอยู่แต่แต่ยังมาห่วงกับคนนั้นว่าคนนี้ว่าก็เล่มตานสกรรมเนี่ยเขาว่าเอานั่นตานเขาว่าอันนี้ตานเฮาพอกับของตานของเฮาบริสุทธิ์ก็จึงบอกแล้วเนาะ
เออของตานเฮาบริสุทธิ์ก็ถึงพร้อมโดยอาการตานก็การอาการตานของตานบริสุทธิ์เจตนาผู้รับเนี่ยเพิ่นจึงมีองค์ประกอบของเพิ่นโดเนาะญาติโยมท่านผู้ฟังเอ้าก็แล้วกันไปนะแต่ว่านี่มีโยมเพิ่นถามเรื่องทงกฐินเพราะว่าใกล้กฐินเนาะใกล้กฐินกตวากับสนทนากับท่านพระครูสุเมธตะวันซืนก็ตะวานี่เป็นท่านอาจารย์พบตะวันซืนจะเข้นี่หมายถึงความโลภตะขาบหมายถึงความโขดคือจะเข็บจะเข้จระเข้นั่นน่ะจะเข็บจะขาบตะขาบก็คือจะเข็บหมายถึงความโขดมัจฉาเป็นความหลงส่วนใหญ่เฮาก็จะหันทงตุงกฐินอยู่4เนี่ยเต่าเหยมัจฉาเหยจักเข็บเหยจระเข้เหยจระเข้นี่คือความโลภปากใหญ่กินตะใดกับบ่อิ่มอันเนี้ยความโลภจอวอหูวายและเบิ่งก็ยังมีตำนานมีเรื่องราวเอาปอกเข้าไปแถมว่าจระเข้นี่เดิมเป็นเศรษฐีมีความโลภเอาสมบัติไปฝังไว้ตายไปเป็นจระเข้เปิ้นตานกฐินตั้งน้ำเปิ้นฝ่ายเหือตัวเก่าจะปาเปิ้นไปพอสมบัติที่ตัวเก่าไปฝังไว้ไปได้ก็สั่งไว้ว่าเออสมบัติข้าฝังไว้หั่นขุดเอาไปหอมเด้อตัวเก่าก็ว่ายน้ำไปบ่ถึงชะกำไปตายกลางตังขอให้เขาเขียนหูบตัวบ่ได้ไปก็เอาหูบไปเนี่ยอันนี้เปิ้นปีเรื่องราวเข้ามาแถมแต่ความหมายนั่นคือความโลภปากใหญ่กินบ่อิ่มคือเฮาละความโลภเวลาเฮาไปตอดไปตานกฐินเนี่ยจะไปโลภจะเตื้อเปิ้นแจกครัวอย่างเอาไป2อัน3อันเปิ้นแจกพระจะวิทย์คนทั้งหลังนี่บ่กึดหรอเอาไปเผื่อคนก็เอาตัวเก่าไว้ก่อนกะเอาเหี้ยอันก่อนถ้าเหลือเฮาก็ก้อยว่ากันแต่เอาไปเผื่อคนนั้นเอาไปเผื่อคนนี้วิทย์คนทั้งหลังอันนี้มันโลภกาตะอีก็โลภแล้วเนาะญาติโยมท่านผู้ฟังเออต่อไปตัวตะขาบคือจะเข็บนี่คือความโขดความโขดนี่มันเผ็ดมันฮ้อนมันแผดเผาจิตใจจะไปกินไปตานจะไปให้ได้เกลียดได้โขดกันนะแต่พ่องโอ้จะกินจะตานก็ได้โกรธได้เกลียดได้เครียดได้แค้นใจคุณมัวแล้วเนี่ยจะกินจะตานเอาอย่างมากวนหัวใจเป็นเกลียดเป็นโขดกันบ่พอใจเอาเตียวออกวัดไปต่างอย่างละเนี่ยญาติโยมเป็นความโขดอันที่ฟังเปิ่นบรรยายไปตรงตัดตัวเก่าเกลียดฮือตัวเจ้าโอ้ตัวเจ้านี่ด่าเฮาโลนี่เพิ่นบ่ใจด่าเพิ่นเตะเพิ่นบ่ใจฮู้เพิ่นก็ว่าไปตามธรรมอันที่เกลียดเป็นบ่เข้าวัดเข้าวาไปเฮียอันเนี้ยเผ็ดฮ้อนความโขดเหมือนไฟสุ่มใจตัวเก่าไปได้อย่างขึ้นมาโคตรเนี่ยตรงมโนหกอย่างเดียวตรานะนะโลภเนี่ยไปเป็นเพศถ้าโคตรนี่ตกมโนหกอันที่สามนั่งมัจฉานี่เป็นความหลงหลงก็เป็นเดรัจฉานจะไปหลงไหลในความงามเสน่ห์แห่งความงามชวนหลงไหลก็ยังออกข่าวนะหลงลำไปเพิ่นจุแต่งงานออกข่าวอ่ะสถาญาติโยมเนาะเอออยู่กันมาไปว่าเศรษฐีจอมปลอมเปิ้นจุไปแต่งงานตวยที่ออกข่าวบ่เดียวบ่แล้วบ่หานั้นก็ลงเหมือนกันนั่นน่ะหลงละเลิงกินเหล้าจนตายไปอ่ะเป็นข่าวออกมาทั่วประเทศตายเริ่มตายบ่ได้เนาะเป็นเรื่องเป็นเล่าเดี๋ยวนี้จะเป็นได้เตียวเข้าคอกเป็นปุ๊กบุกะมาแล้วมาหายกันเท่านี้ก็หลงแล้วเนาะศรัทธาญาติโยม
กลางวัสาอยู่แท้ๆก็ยังไปกินไปอย่างเขาบอกกึดเนาะเพราะมันหลงอะแต่เขากึดถึงว่าเออมันกลางวัสาเขามีสติยับยั้งเห็นหน่อยอันนี้หัวกลางวัสาหัวยังบอกหลงความหลงเนี่ยอันนี้ก็เอาล่ะต่างคนก็ต่างเอาคลิปเอาอย่างมาเปิดมาแชร์กันล่ะกำนันเอาหลักฐานอะไรอย่างมายืนยันล่ะกำนันต่างคนก็ต่างทับถมกันไปล่ะเอาไปเอามาก็เป็นความเกลียดความโกรธดูถูกดูหมิ่นกันล่ะกำนันเป็นข่าวออกมาแชร์กันล่ะกำนันก็เมื่อไปด้วยกันใหม่ๆก็ยังอยู่กันดีอันนี้ก็พอเกิดถึงก่าของเงินเนาะคนนั้นก็รับจ้างใครได้เงินก็ไปเพราะอย่างก็กินกินติ๊กเออคนเฮาบางทีมันไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาเออกินเถอะน่าจำได้ก็ตึกตายก็ตายเจ๊เนาะถ้าตายแล้วตัวคนเดียวยังแขวนกะก้อนตายนี่กามันเป็นตู้คนอยู่อ่ะไหนจะต้องเอาไปหงยาวะบึดถ้าว่าบัดสบายแต่ๆนี่ซ้ําไปใหญ่คนทั้งหลายก็วิทย์การวิทย์งานเนาะนอนหงยาไผไปเอวหาก็เดือดอยู่บ้านก็ลําบากวิทย์การวิทย์งานได้เวียกได้การอย่างบ่กึดเนาะปุ๊บปั๊บไปเลยเนี่ยแขวนกะอันนี้ตอนมันเจ็บนี่กะเนี่ยมันหนุ่มปะกันหงเล่าเมื่อเท่าปากันหงยาเขาก็มีอุทาหรณ์ด้วยมีเรื่องราวบ่ต้องไปยกนิทานอย่างเก่าก็เรื่องปัจจุบันเนี่ยที่เป็นข่าวเนี่ยญาติโยมเนาะเสื้อเออวันศีลอยู่แต่ๆก็มาพอปฏิทินก็หูผ้าติดทันต้นเวินพอวันที่พอค่ำก็แปดค่ำ15ค่ำเดือนรับเดือนเปงก็เอามาออกลายออกเฟสกันยังมานั่งกินเหล้าอยู่เอออันนี้มาเข้าใจมันศีลอยู่เตะๆก็แสดงว่าเป็นพูดศีลเล่นอ่ะเออบัดถ้าไปงดเข้าวัสาก็วันศีลบ่ได้ยังงดบ่ได้อันนี้คือหลงอ่ะคนเฮาหลงแล้วมันจะล้ําไปละอันนี้มันล้ํามันอันอย่างมันล้ํามันเกินมันนึงบ่ดีแล้วมากินล้ําอ่ะกินล้ําก็ตายเลยอ่ะตายมาตายมาตายมาเนี่ยจักกันเข้าคอกเป็นปุ๊กเลยในประเด็นนี้เจ้าของบ้านก็โดนคนมอมเหล้าก็โดนเอาเข้าเอาเรื่องเก่ามาเปาะแหมเอาแล้วก็นี่หลายกระทงแล้วก็นี่เออเพราะหลงเต่านี่คือสติเต่านี่เป็นพระเอกเหรอจระเข้นี่เป็นโลภนะจะเข็บนี่เป็นโคดนางมัจฉานี่เป็นหลงแต่ว่าเต่านี่เป็นพระเอกเต่าคือสตินะคือระวังอายตนะญาติโยมสังเกตว่าเต่าเนี่ยเปิ่นมีขา4หัวหางเนาะเป็น6คือเวลาระมัดระวังในเต่ามันจะหดแข็งหดหัวบางทีเขาไปว่าเนอะโอ้เป็นเต่าอยู่ในกระดองก็นั่นเปิ่นมีสตินะเปิ่นระมัดระวังแต่คนเฮานี่มันมีสติหันตั้งตาก็อยากเกิดความโลภเกิดความหลงอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวเต่านี่เปิ้นอุปมาคือตัวสติระวังลบซ่อนอยู่ในหันมีสติตั้งมั่นสำรวมระวังสำรวมอายตนะก็คือความหมายเป็นเต่านี่อันนี้เปิ้นห้องว่าทงเนาะทงกฐินทงจระเข้ก็เอาไปแห่ไปยังเศรษฐีที่ว่าว่ายน้ำตวยขบวนกฐินขาดใจตายกลางตังแล้วนะนางมัจฉาก็มาประดับผ้าในงานน่ะเป็นตัวแทนของแม่หญิงสาวตามความเชื่ออานิสงส์ของการถวายผ้าแก่ภิกษุจะมีรูปงามตาลนี่ตาลกฐินนี่จะเข้เอามาประดับตำวัดตำบาคือผู้ที่จะมาปวารณาตอดกฐินผ่านไปว่าเออวัดนี้มีแล้วเอาธงเอาตุงมาปักธงกฐินปักก็เออวัดนี้มีแล้วกฐิน
แจ้งแล้วเปิ้นจะไปโพสต์ปุ้นวันเดือนนี้เป็งปุ้นปักตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ออกวัดสาเปิ้นปักธงกฐินกันตั้งแต่ออกวัดสาไปจนถึงปะหนีเป็งปุ้นอีนะบางทีก็ปักก่อนงานวันสองวันอีเนาะเอาละญาติโยมประเด็นนี้ข้างแถม10นาทีก็เดี๋ยวสงวนสิทธิ์ให้ญาติโยมทั้งเมืองฝางกับญาติโยมที่ฟัง 104.50 ก่อนเนาะ91ก็จะได้ลากันนะตึก6โมงกะญาติโยมทั้งเมืองน่านญาติโยมทั้งเบียงเป่าญาติโยมทางวังเหนือก็เดี๋ยวเฮาก้อยป้ากันช่วง6โมงพุ่นเนาะ6โมงเดี๋ยวอาตมาก็ยังจะมาอยู่กับญาติโยมก็เว้นเฉพาะที่เมืองฝางแล้วก็91เฮานี่เนาะที่อื่นก็อยู่ด้วยกันปกติตอนนี้ข้างแห่ง10นาทีญาติโยมจะโทรศัพท์เข้ามาก็ขอเจริญพรเข้ามาที่0998366322โทรศัพท์นี่ยังได้เดี๋ยวกันเน้อเจริญพรนมัสการเจ้าจากตังได้หลังการแม่สาวเจ้าอำเภอแม่อายเจ้าแม่อายเจ้าอะไรเด้อในยินทีก็แต่กำลังแน่นอนเนาะโอ้ก็แน่นอนกะโอ้ไปมีปัญหาอย่างก็แน่นอนกะอือถึงอันจันเราตะเคียนอย่างนี้นะที่เป็นหกกฐินนี่นะบางคนก็มาเข้าใจอธิบายไปแล้วเหรอเจ้าอธิบายไปแล้วคนจิ้มได้ฟังนี่นะเขาใส่จะเข้าใจจังดีอ่ะคนมาได้ฟังก็มาเข้าใจฟังก็เข้าใจสองก็รู้เอาหกตะเคียนอย่างคนไปนะเจ้าภาพเป็นยังไงได้เตื่อเขานั้นหนูเอาไปแล้วก็มาโหความหมายเนี้ยเอาไปนั่งไปหักเนี้ยเปิดเอาตัวเอาเนาะเจ้าก็ใครรวยน่ะกะแม่ถามว่าเปิ้นรวยก็ใครรวยโดยเปิ้นแล้วโหจ้ะว่าเอาไปเนี้ยอย่างดีอ่ะเอาไปเป็นที่ระลึกเอาไปเป็นที่ระลึกโมทนาเอานี่ก็เอาไปไว้ไหว้สาอยู่เจ้าดีแล้วสาธุเนอมาสักการะเจ้าเจริญพรจากตังใดหืมเมืองฟางเมืองฟางแม่เมาได้ยินได้ยินชัดเหลือเก่าก่อนก็ชัดแต่เจ้าเจ้าอืมเนี่ยได้มันเสียงตังแล้วมันดึงชัดนะนั่นแหละของที่ถ้ามันไม่ได้เที่ยงมันเป็นมันแล้วนะเจ้าเงียบไปเกือบเดือนนี่ถ้าจะง่อมเงาเหมือนกันเนาะโอ้ยง่อมขนาดเจ้าไปตั้งใดนะไปตั้งใดก็อู้น่ากะไปโรงเรียนเปิดก่อถามเออแค่จะการไม่ไปอยู่อย่างนั้นยังดักแซบฮะเนาะง่อมไปน้องมันเป็นได้ไม่โดดจะมาที่นี่นักเรียนบอยเพื่อนได้ยินเขาโทรเพื่อก็ถามเนาะแม่โทรมันเขาก็ได้ถามไอ้แม่เนี่ยเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนอืมยินดีถามอันเพื่อนก็ฟังกันขนาดเนี่ยฟังกันนักกันลายยังได้กับวันพูกเนอะใครปะหน้าปะตัวมูฟังนี่นะอืมจะนักจะน้อยยังได้กับมามันจะเป็นตอนบ่ายนะเจ้าบ่ายโมงบ่ายโมงตอนเช้ายังจะได้ไปอันถึงจะตาวัดตาไม่แดงกันจ้ากันอยู่กะบ่ายโมงกับปะเลอะปะเตอร์ยังเจ้าเนาะเจ้าจีก็ตอนแล้วก็มากะจีก็ตอนแล้วก็มาแหว่หันกะจะมาเขายังลูกแผ่วได้รอพี่ไปปะทุ่งเจ้าที่แรกว่าถ้ามันบัดบ้านกันเจ้ายังจะไปช่วยงานตอนเช้าอยู่นะคนไปได้ก็ไปได้โมทนาสาธุงานติดกันกันเป็นยังโอ้ไก่ขันเหรอไก่ขันทานพวกคุณครับเมืองน่านกะน่านครับอืมเมืองน่านได้อยู่ชั่วโมงหลังแหมชั่วโมงอยู่เนาะโมทนาสายต่อไปเนี่ยอันนี้เฉพาะเมืองฝางกับ104เอาเฉพาะเมืองฝางกับ104นี่ก่อนเพราะว่ากระเดียวเปิ้นตึก6โมงจ้ะ104ฝ่ายหินนี่นะหมู่เฮาที่เฮาอยู่6โมงไปนี่ก็ไปฟังโทรเถอะ
อันนี้ค่อยฟังเปิ้นอยู่เมืองฝางครับเปิ้นฟังทางในเวียงเจริญปอนจากทางใดเมืองฝางเจ้าเมืองฝางนี่บ้านหยังบ้านต้นเพิงเจ้าต้นเพิงเนาะได้ยินชัดก็เว้ยปล่อยดีก็หืมดีมาเนาะชัดเจนดีชัดเดชัดเจนดีกว่าเดิมก็อืมง่อมเบิดก็ปะกันบ่ายสามเนาะบ่ายสามแมลงเบิดปะกันตั้งเสียงวันผูกปะกันตั้งตัวตั้งตาอืมเบิดตั้งเสียงวันผูกตั้งตาโมทนาว่างก็ป้ากันไปเน้อวันผูกนะเสาห้าเอาข้างแถม4นาทีเจริญปอนจากดังดอยยังมายังหาเจ้าเมืองฝางน่ะกะเออเวียงสาเวียงสาโพหูฝาดไปทั้งฝางทั้งฝางเพ่นเมืองฝางว่าเห็นมดวะเวียงสาอยู่หน้าเหลียงกะเออยังมากำลังได้ยินนี่ได้เพิ่นได้ยินกันจำเบินแล้วว่าได้ยินกันจำเบินมันขาดหายไปหลายวันอ๋อมันขาดหายคือไผขาดหายอาตมาขาดหายก็ว่าสถานีเพิ่นขาดหายมีอ๋อเพิ่นให้จะปรับปรุงก็เออโมทนาแต่ว่ามันได้ยินกะจ้าแต่ว่าได้ยินก่อได้ยินเจ้าคนนั่นน่ะกะได้ยินหลายวันแล้วได้ยินมาเออโมทนาพ่อก็ฮับตึงวันโลนาเหลืองนี่พ่อใหญ่ลุดก็ฮับตึงวันหรอเออเช็คข้อมูลแถมไม่หรออืม0998366322สเตื่อไปได้ยินเสียงอาตมากำหู้อืมจะมาได้เข้ารายการแต่เมื่อคืนนี่มลำได้เข้าก็ต่อไปก็จะพยายามเนาะจะเข้ารายการช่วงก่อน2ทุ่มกึ่งจะเข้าตึงวันตึงวันเนาะเช็คเสียงเช็คอย่างจะเข้ารายการก่อนแล้วก็ญาติโยมที่ 98.75 ญาติโยมจอมตองเวียงหนองล่องป่าซางบ้านโฮ่งอันนี้ก็รอวันพุธก็คงจะได้ฟังกันได้ฟังกันวันพุธแต่ว่าช่วงทดสอบอยู่เดือนตุลาอาจจะไปออกกันเต็มที่ก็เดือนพฤศจิกาเริ่มวันที่1พฤศจิกาจะเริ่มปอนมังกาเจ้าจากดังได้ยังไม่คือโดยสกิทแม่คืออ๋อฟังตี104เนาะจ้าฟัง104เอาถามออก104กี่โมงจ้ะแม่ออกตี5ถึง6โมงเป็นบางวันบ่ได้วันนี้แตนฉันรู้คนไปไหนเออวันนี้แตนท่านมหาประสิทธิ์วันนี้นะเจ้าเออท่านเจ้าอืมเขาเป็นเต่าดีกว่าเขาเป็นจระเข้เนาะเออสำรวมระวังสติตั้งมั่นเนาะทุกวันนี้นะมีคนด่าเจ้าว่าเป็นตุ้มาเต๋อเป็นคนโง่คนเหงาโอ้หลานเจ้าอีสงบสยบความเคลื่อนไหวว่าดีจังเตะว่าเสอะจังเขาเนอะโมทนาสาธุเอาแล้วขอยุติไว้แต่อีก่อนลาสัทธาก่อนลาที่91แล้วก็ลาที่104แต่บ่ได้ลาเมืองน่านบ่ได้ลาเวียงเป่าบ่ได้ลาแม่แจ่มลาที่เมืองฝางเนาะเปิ้นตึก6โมงก็เดี๋ยวปากันช่วง6โมงต่อไปญาติโยมในพื้นที่สันปะตองแม่วางก็ฟังที่แดนดินถิ่นล้านนา 103.50 ช่วงนี้ลากันไปก่อนอายุวันโอสุขังปลางท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการมรดกธรรมกำเมืองดำเนินรายการโดย
พระครูวิสิตศีลาภรณ์